จะมารีวิวกล้องคู่กายคู่ชีพของเรานะครับก็คือ Canon M50 สีดำนั่นเองว่าฮะคือมันสามารถหมุนมาอย่างนี้ได้เลยเฟรมภาพก็จะได้แคบลงมานิดนึงที่อยากจะสนับสนุนกันเนี่ยทำได้ง่ายๆนะครับโดยการคลิกซื้อจากลิงก์ที่เน็ตเอาแปะไว้ใน description หรือว่าคำอธิบายใต้คลิปเนี่ยเน็ตก็จะได้ส่วนแบ่งนะครับ5บาท10บาทอะไรประมาณนั้นไม่ได้เยอะนะฮะคิวแล้วก็เลือกอันนี้จากนั้นเนี่ยเราก็กดถ่ายอันนี้คือเน็ตแบบไม่ได้เอานิ้วชี้ขึ้นจากชัตเตอร์เลยนะครับแต่ว่าก็จะไม่มีการถ่ายเพิ่มเติมนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับบานเนสในรายการ YouTube บ้านทางช่อง IT Everytime และ108ชานะครับวันนี้พูดได้เต็มปากเต็มคำนะครับว่ารีวิวนะก็คือรีวิวอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำของเรานะครับก่อนหน้านี้เรามีการพรีวิวไปแล้วแหละแต่ว่ามันจะเป็นพรีวิวในลักษณะของทำไมถึงเปลี่ยนจากกล้องรุ่นโน้นมาเป็นกล้องรุ่นนี้อะไรอย่างนี้มากกว่านะครับอ่ะรู้แล้วใช่ไหมว่าจะพูดเรื่องอะไรนะก็คือจะมารีวิวกล้องคู่กายคู่ชีพของเรานะครับก็คือ Canon M50 สีดำนั่นเองนะฮะนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้คลิปนี้อาจจะคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือมันชัดอยู่เนาะแต่ว่าความมีมิติของภาพความชัดตื่นชัดลึกอะไรเงี้ยมันจะไม่สู้กล้องมิเรเลสตัวนี้นะครับเพราะว่าใช้ iPhone ถ่ายนั่นเองเนาะเดี๋ยวให้ดูนี่แล้วก็ต่อไปนี้ก็อาจจะเห็นคลิปของเราที่ถ่ายที่นี่เยอะขึ้นนะครับมากขึ้นเนาะเนื่องจากว่ามีไฟแล้วเย่ถ้าใครอยากรู้ที่มาที่ไปของไฟเหล่านี้ของเรานะครับก็สามารถที่จะไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เนาะอีกหนึ่งสาเหตุของการทำคลิปนี้นะฮะก็คือมีน้องคนหนึ่งนะฮะที่เราก็คิดว่าเขาเก่งเรื่อง IT มากนะขออนุญาตไม่ออกชื่อนะฮะตอนแรกอ่ะเราเห็นเขาโพสต์รูปคู่กับกล้อง M50 นะครับสีขาวแต่คราวนี้มาสืบทราบภายหลังนะครับว่าเขาบอกว่าใส่เคสไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงนะครับเพราะเขาก็เป็นคนแบบว่าชอบแกล้งชอบกวนส้นตีนนะแล้วเราก็ทักไปนะครับว่านี่มัน M50 นี่อะไรเงี้ยนะครับเขาก็หลังไมค์มาเอาใหญ่เลยนะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับการใช้งานของตัวนี้หลายประเด็นเนาะซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่หลายคนไม่ทราบเนาะแล้วก็เผื่อใครที่อยากรู้นะครับว่ากล้องตัวนี้มันมีข้อดีข้อเสียยังไงอะไรเงี้ยคลิปนี้ก็อาจจะได้ประกอบการตัดสินใจได้เนาะเรานึกว่ามันเอาออฟเดตไปแล้วมันไม่ทันสมัยไปแล้วนะครับแต่จริงๆมันก็ยังพอได้อยู่เนาะเพราะว่าล่าสุดก็เพิ่งจะมีคนซื้อมาใช่ไหมแล้วก็ในซีรีส์ของmirrorless ระดับ entry level นะครับหรือว่าระดับเริ่มต้นของฝั่ง Canon เนี่ยนับตั้งแต่ตัวนี้ก็ยังไม่เคยเห็นตัวไหนอีกเลยนะประมาณนั้นนะฮะแสดงว่ามันก็ยังพอใช้ได้อยู่ส่วนคำถามอื่นๆนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้เพิ่มเติมเป็นคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ละกันเนาะเดี๋ยวจะมาทยอยตอบให้นะครับอ่ะโอเคไปเริ่มกันสักทีนะครับก็อันนี้เป็นกล้อง mirrorless จากค่าย Canon นะครับรุ่น M50 นะจุดเด่นเนี่ยที่ถูกจริตเราก็คือหน้าจอเขาเนี่ยมันจะฟลิปออกมาด้านข้างแบบนี้นะฮะทำให้เวลาที่เราใส่ไมค์นี่เป็นหนึ่งในหัวข้อที่จะพูดในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของอุปกรณ์เสริมเนาะหนึ่งในนั้นก็คือไมค์นะฮะซึ่งมันติดอยู่ที่ปกเสื้อของเรานะปกติมันจะติดอยู่ตรงนี้ติดตลอดเวลาไม่เคยถอดนะครับเว้นแต่ว่าจะเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรเงี้ยนะเพราะว่าเราก็มีไมค์อันนี้อยู่ชุดเดียวนะครับเว้นแต่ว่าเป็นไมค์มีสายก็จะต่างหากเนาะเวลาออกกองเวลาไปถ่ายนอกสถานที่มันก็จะใช้แบบไมค์คอนเดนเซอร์ตัวใหญ่ๆอะไรไม่ได้อยู่แล้วใช่ปะมันก็จะติดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทำให้กล้องมิเรอร์เลสส่วนใหญ่นะครับที่มันฟลิปหน้าจอขึ้นด้านบนอยู่ตรงเนี้ยนะฮะมันก็จะมีปัญหาเนาะเพราะว่าบ้างก็ดันกับอุปกรณ์ที่เราติดกับฮอตชูใช่ปะจอมันจะมาดันทำให้มันกลางไม่สุดพอกลางไม่สุดอะหัวเราก็จะทิ่มลงอะไรเงี้ยนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยมันยังทำให้เราตาลอยด้วยนะฮะเวลาเราจ้องมองโอเคถ้าเกิดว่ามีสติหน่อยนะครับเวลาที่เรามองกล้องเนี่ยเราก็ควรจะมองที่กล้องใช่ไหมครับเช่นตอนเนี้ยอันนี้คือ iPhone นะเราก็มองจอนะครับพอเรามองจอปุ๊บตามันก็จะเหลแทนที่เราจะมองกล้องอ่ะอันนี้คือมองจอนะอันนี้คือมองกล้องมองจอมองกล้องนะมันก็เยอะนะฮะคือพูดเรื่องขององศาเนาะยิ่งไกลมันก็ยิ่งแบบเป๋ออกไปมากนะฮะเช่นเดียวกันกับอันนี้เนาะอันนี้ก็เป๋เหมือนกันนะครับแต่ว่าคือเป๋ออกข้างอ่ะมันเหมือนจะดีกว่าตาลอยๆขึ้นข้างบนตาลอยมันเหมือนแบบ
สายเขียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเออแล้วก็นอกจากนั้นยังมีบางรุ่นนะครับที่ฟลิปจอลงมาด้านล่างด้วยนะเราก็งงว่าเอ๊ะเขาดีไซน์อะไรของเขาอ่ะเพราะว่าเวลาที่มันใส่กับขาตั้งเนี่ยเดี๋ยวจะพูดเป็นสเต็ปต่อไปนะครับมันจะบังนะครับคือมันจะไม่สามารถที่จะใช้หน้าจอได้เลยนะครับเวลาที่เราใส่กับขาตั้งนะไม่ว่าจะเป็นไตรพอดโมโนพอดอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็อีกจุดเด่นจุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นจุดเรียกว่าเป็นจุดขายเป็นจุดเด่นจุดแข็งของแคนนอนก็ว่าได้นะฮะคือเขาจะมีช่องต่อไมค์มาให้นี่แบบนี้นะครับตั้งแต่รุ่นก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เราใช้ M3 ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะฮะนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ทั่วๆไปกล้องรุ่นอื่นก็มีอะไรเงี้ยส่วนจุดสังเกตของเขานะฮะก็คือมันเป็นกล้อง entry level นะฮะทำให้ฝาแบบนะครับกับสล็อตใส่การ์ดเนี่ยมันอยู่ในช่องเดียวกันแบบนี้โบโบเนี่ยก็คือแบบใช่ป่ะเล็กๆเนี่ยก็คือการ์ดนะครับประมาณนี้นะฮะมันไม่ได้เป็นการป้องกันการถอดการ์ดโดยที่ไม่ได้ปิดเครื่องหรือว่าอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันเป็นการลดต้นทุนเว้ยเราเพิ่งรู้นะเพราะว่ากล้องบางรุ่นเนี่ยช่องใส่แบตกับช่องเสียบการ์ดอ่ะมันจะแยกกันนะครับช่องใส่การ์ดอาจจะอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนการ์ดได้โดยที่ไม่ต้องปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่เนาะเพราะว่ากล้องบางรุ่นเซ็นเซอร์มันใหญ่แล้วก็คือมันประมวลผลกว่าจะเปิดใช้งานได้อะไรเงี้ยมันใช้เวลานานนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยหลีกเลี่ยงการแบบว่าปิดเปิดเครื่องเนาะก็คือสามารถที่จะเปิดฝาเพื่อเปลี่ยนเฉพาะ micro SD หรือว่า SD card ได้เลยโดยตรงนะฮะโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรอันนี้เป็นแฟลชนะครับแฟลชก็ใช้แมนนวลนะยกขึ้นมาอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเรามันมาใช้ในงานวิดีโอนะซึ่งวิดีโอมันจะใช้แฟลชไม่ได้อยู่แล้วนะฮะดังนั้นก็คือแบบนับครั้งได้ตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยนะที่เปิดเนี่ยนะครับโอเคอันดับต่อไปนะฮะจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์เสริมเนาะอุปกรณ์เสริมของเราเนี่ยเริ่มจากสิ่งที่มันติดอยู่กับตัวกล้องนะครับนี่อันนี้คืออะไรพีคดีไซน์เนาะอันนี้มันชื่อว่าแองเกอร์นะครับ เคยทำคลิปรีวิวด้วยนะมันออกเสียงว่าแองเกอร์นะครับสะกดเป็น ANCHOR ประมาณนี้นะถ้าผิดขออภัยนะครับแล้วเราอ่ะด้วยความมั่นโหนกมั่นหน้าในภาษาอังกฤษของตัวเองใช่ป่ะออกเสียงอย่างมั่นใจนะครับว่าแอนชอร์มันออกเสียงว่าแองเกอร์นะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้งานก็แบบห้อยต่องแต่งอยู่ตรงนี้นะเออแต่ว่าเวลาที่เราถ่ายภาพนิ่งอ่ะมันถึงจะได้ใช้ประโยชน์นะฮะแต่ว่าถ่ายวิดีโอเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เพราะว่าเราจะใช้คู่กับไตรพอดมินิไตรพอดอันนี้นะเดี๋ยวจะพูดในรายละเอียดอีกต่อไปนะแล้วข้อเสียของมันก็มีนะสมมติว่าเราไม่มีไมค์ใช่ไหมครับเราใช้ไมค์อันนี้ทานโทษนะฮะใครแบบว่ารู้จริงช่วยมาแชร์นิดนึงนะคือไมค์ที่อยู่ในกล้องเนี่ยไมค์บิวอินในกล้องอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไมค์หัวกล้องใช่ป่ะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะฮะถ้าเข้าใจผิดขออภัยด้วยแล้วก็รบกวนช่วยแก้ให้หน่อยนะถ้าเกิดว่าเราใช้ไมค์หัวกล้องไม่ได้ใช้ไมค์นอกไม่ได้เอาไมค์มาเสียบที่ช่องเนี้ยเสียงเนี่ยมันก็จะเคาะกันตลอดเวลานะฮะทำให้เสียงเนี่ยเข้าไปในคลิปวิดีโอของเรานะซึ่งแก้ยากมากแล้วก็อีกหนึ่งข้อสังเกตนะครับคือเลนส์ของเขาเนี่ยมันจะมีการเก็บคือเวลาที่เราต้องการใช้แบบเร่งด่วนนะครับมันอาจจะไม่ทันการนะครับกับการที่จะต้องมาเปิดเลนส์ออกไปอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่กดสลักตรงนี้นะครับแล้วหมุนเลยอ่ะเนี่ยมันจะไม่ออกเว้ยเราต้องแบบกดเลื่อนสลักอันนี้ก่อนถึงจะสามารถซูมอินซูมเอาได้นะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่เคยได้ล็อกเลนเลยนะกลับมาต่อเรื่องของอุปกรณ์เสริมนะครับอันต่อไปก็คือฟิลเตอร์นะครับอันนี้เราเพิ่งซื้อมาใช้เนาะอันนี้ก็เป็นฟิลเตอร์แบบราคาถูกมากรู้สึกว่าน่าจะไม่ถึง200นะถ้าจำไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวจะเอาลิงก์มาแปะให้ละกันเนาะถ้าเกิดว่าอยากจะสนับสนุนเนี่ยนะครับคือไม่ต้องโดเนทไม่ต้องอะไรนะปัจจุบันนะอนาคตไม่แน่อาจจะขอโดเนทก็ได้นะครับถ้าอยากจะสนับสนุนกันเนี่ยทำได้ง่ายๆนะครับโดยการคลิกซื้อจากลิงก์ที่เน็ตเอาแปะไว้ใน description หรือว่าคำอธิบายใต้คลิปเนี่ยเนี่ยก็จะได้ส่วนแบ่งนะครับ5บาท10บาทอะไรประมาณนั้นไม่ได้เยอะนะฮะแล้วก็การที่คุณซื้อเนี่ยก็คือมันซื้อจากร้านใน Shopee โดยตรงนะครับไม่ใช่ซื้อจากร้านของ Net หรือว่าร้านของ Access Trade นะครับ
ถ้าสังเกตตรง URL นะมันจะขึ้น Access Trade ขึ้นมานิดนึง Access Trade ก็คือบริษัทที่ทำ Affiliate ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณปัจจุบันนะครับประมาณนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะครับสุดท้ายเนี่ยมันจะ Switch มันจะ Landing ไปที่ Shopee อยู่ดีนะฮะจริงๆตั้งใจว่าจะพูดตั้งแต่แรกแต่ว่าอารัมภบทเราหลายเรื่องเหลือเกินก็จบไปแล้วนะกับตัวกล้องนะฮะนี่ก็เป็นฟิลเตอร์เดี๋ยวเราจะลองหมุนออกมาให้ดูนะฮะฟิลเตอร์ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบกัน UV ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยขนาด49มิลลิเมตรนะครับตรงเลนส์มันจะบอกอยู่นะฮะสามารถโปรเทคชิ้นเลนส์ของเราได้เนาะเพราะว่าชิ้นเลนส์เนี่ยขูดขีดนิดนึงเนี่ยก็คือเสียหายทั้งชิ้นทั้งชุดทั้งกระบอกนี่เลยดังนั้นเนี่ยก็ซื้ออันนี้มาใส่ซะนะครับจะได้ไม่ต้องเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายประมาณนั้นเวลาซื้อก็อย่าสัตว์แต่ว่าเอาถูกที่สุดนะดูหลายๆอย่างด้วยดูยอดขายจำนวนที่ขายสินค้าชิ้นนี้ได้ของร้านนั้นๆอะไรประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับเดี๋ยวเนี่ยติดตั้งให้ดูเลยละกันนะครับก็คือมินิไตรพอดเนาะอันนี้เคยรีวิวแยกนะครับคลิปนั้นที่รีวิวเนี่ยก็คือมีน้องคนนึงเขาสอบถามเรื่องของกิมบอลมานะฮะซึ่งส่วนตัวเนี่ยเรามีกิมบอลทั้งของมือถือทั้งของกล้องมิเรอร์เลสขนาดไม่เกินจำไม่ได้อะแต่ว่าไม่ใช่ตัวใหญ่มากนะฮะคือกิมบอลมันจะมีกำลังในการแบกรับน้ำหนักของกล้องไม่เท่ากันใช่ปะเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยซื้อแบบนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วน้องจะไปวิ่งเทรลไงไปวิ่งมาราธอนในป่าแล้วจะมาพกกิมบอลมันไม่ใช่วะ เขาจะเอาไปใช้กับมือถือซึ่งมือถือในปัจจุบันเนี่ยก็มี OIS นะครับ Optical Image Stabilizer อยู่แล้วนะฮะเกือบทุกรุ่นเนาะราคาหมื่นขึ้นรู้สึกว่าจะมีกันทุกรุ่นเกือบทุกรุ่นเลยนะฮะโดยเฉพาะในกล้องหลังเนาะกลับมาที่มินิไตรพอดนะครับอันนี้ยี่ห้อ Ulancy นะครับก็เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเอาลิงก์แปะไว้ให้ข้างล่างนะครับรู้สึกว่าร้านที่นายซื้อมาเอ้ยราคามันไม่ได้ถูกที่สุดเนี่ยใช่ครับเพราะว่าเน้นไม่ได้เน้นถูกที่สุดเน้นราคากลางๆนะครับเอาแบบสบายใจด้วยสบายกระเป๋าด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่ซื้อถูกแล้วต้องมาเหนื่อยกับการที่ต้องลุ้นว่าเอ้ยมันจะได้ของดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคือจริงๆอ่ะลำพังไอตัวมินิไตรพอดเนี่ยมันมีแค่นี้จะบอกว่าคลิปที่รีวิวเรื่องของขาตั้งกล้องอ่ะติดเหลืองเว้ยมันเหมือนมองเป็นแบบอาวุธปืนอ่ะตลกปะYouTube ส่วนอันนี้นะครับเราขโมยมาจากไฟลิงไลท์นะครับที่พี่สาวยึดไปตอนนี้นะฮะทำไมต้องเอาไปทางนี้ทำไมไม่เอามาทางนี้ไม่เออร์โกโนมิกเลยอ่ะแล้วเราก็เอามายึดใส่กันนะครับทำให้มันสามารถปรับองศาได้เนาะตัวกล้องสมมติมีกล้องอยู่ข้างบนนี้นะอันนี้มันก็สามารถโยกได้นะสมมติว่าเราไปตั้งบนพื้นที่มันไม่เรียกอะไรประมาณนั้นนะครับมาถึงตัวสุดท้ายนะครับของอุปกรณ์เสริมของกล้อง Mirrorless จากค่าย Canon นะครับรุ่น M50 นะก็คือแบตเตอรี่พร้อมที่ชาร์จ DuraPro นะครับในแพ็คเกจเนี่ยมันจะให้มาแบบนี้เลยก็คือมีที่ชาร์จ1อันนะแล้วก็มีตัวแบตเตอรี่2ก้อนนะฮะซึ่งก็ใช้งานมาเป็นเวลา1ปีแล้วนะครับใช้งานได้ดีนะถามว่าทำไมต้องมีแบตเตอรี่สำรองนะครับยี่ห้ออื่นนั้นไม่รู้แต่ว่าอีตัวเนี้ยเปลืองแบตมากคือถ่ายวิดีโอนะเต็มที่อ่ะได้1ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับไม่ถึงด้วยซ้ำไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ ใหม่ๆก็น่าจะถึงนะฮะประมาณ1ชั่วโมงเนาะโอเคคลิปนึงเราอาจจะถ่ายไม่ถึง1ชั่วโมงหรอกแต่ว่าเราก็ไม่ได้ต้องการชาร์จทุกวันปะก็ไม่ได้ดูไม่ได้มันไม่ได้ขยันขนาดที่ว่าจะต้องเอามาชาร์จทุกวันอะไรเงี้ยถามว่า2ก้อนรวมกับของเดิมอีก1ก้อนรวมเป็น3ก้อนมันเยอะไปหรือเปล่าส่วนตัวก็คิดว่าเยอะนะฮะแต่ว่าแพ็คเกจมันมาแบบนี้นะสำหรับไอตัวแบตสำรองยี่ห้อ DuraPro นะครับก็มีการรีวิวอย่างลึกซึ้งไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถที่จะไปดูเพิ่มเติมได้ในนั้นเนาะนะฮะอันนี้ก็จะงงนิดนึงคือมันไม่มีปุ่มเช็คแบตนะครับในตัวเองเหมือนกับแบตของโดรนนะฮะโดรนเนี่ยมันจะมีปุ่มใช่ไหมกดปุ๊บรู้เลยว่าแบตเหลือเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่มีนะเราก็ต้องมานั่งจดนั่งจำนะครับอาจจะเขียนติดเบอร์ใส่ก็ได้นะครับว่าใช้เบอร์1ไปแล้วนะเบอร์ไหนที่แบตมันหมดไปอะไรเงี้ยนะฮะจะได้ไม่แบบว่าจำสลับกันอะไรเงี้ยนะฮะโอเคปัจจุบันมันก็เริ่มบวมแล้วนะรู้ได้ยังไงนะฮะเวลาที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันก็คือแบบเจอฝืดๆนะเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะฮะฝืดมากเลยดันมากเลยเนี่ยดันมาก เห็นไหมคือปกตินะเวลาเราป
ดสลักตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยมันจะเด้งออกมาเลยนะแต่อันนี้ก็คือไม่เด้งนะครับเพราะว่ามันเสื่อมนั่นแหละเนาะอีกหน่อยก็อาจจะต้องซื้อเพิ่มนะครับรวมทั้งตัวกล้องเนี่ยจริงๆเราก็แอบอยากได้เพิ่มอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเนาะเขาบอกว่าให้เก็บเงินสดไว้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ใช่ไหมกระนั้นเราก็ยังไม่เก็บนะนี่ขนาดยังไม่ซื้อกล้องนี้นะยังไม่ซื้อแบบว่าของราคาสูงขนาดนี้นะครับยังแบบว่าเงินหมดเลยถ้าเกิดว่ามีโอกาสซื้ออีกนะครับเราก็อยากซื้อกล้องรุ่นนี้นะเพราะว่าอะไรคือมันจะได้ใช้อุปกรณ์เสริมร่วมกันได้อย่างเช่นแบตเตอรี่อะไรเงี้ยแต่ว่าจะเอาเป็นสีขาวมั้งนะจะได้แบบเพิ่มสีสันให้กับชีวิตอะไรเงี้ยนะส่วนปัญหาที่น้องเขาถามมาเนี่ยก็จะมีอยู่4ปัญหาด้วยกันเนาะปัญหาแรกก็คือเวลาที่กดชัตเตอร์เนี่ยถ้ากดแบบค้างๆหน่อยอะไม่แน่ใจว่ากี่วินาทีนะครับคือปกติอะเวลาเรากดชัตเตอร์กล้องส่วนใหญ่มันจะถ่ายแค่1รูปใช่ไหมแต่ว่ากล้องสมัยนี้มันรู้ดีรู้เยอะว่าเอ้ยเราต้องการที่จะถ่ายภาพกระโดดหรือเปล่าภาพรับปริญญาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับคือภาพกระโดดอ่ะมันเป็นไปได้ยากใช่ไหมที่เราจะสามารถจับภาพตอนที่เรากระโดดไปถึงจุดที่สูงที่สุดได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยมีฟังก์ชันในการที่กดชัตเตอร์ค้างอ่ะแล้วมันจะถ่ายรัวๆแฉะๆเขาเรียกว่าsnapshot นะครับประมาณนั้นเนาะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะฮะแล้วแต่ค่ายด้วยนะบางค่ายก็แบบเรียกไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับโอเควิธีแก้ก็ตามนี้สำหรับวิธีการแก้ไขการถ่ายภาพแล้วมันแบบรัวๆนะครับแบบนี้อย่างงี้นะครับแล้วเราก็จะได้ภาพออกมาเป็นตับเลยอย่างงี้เรียงเป็นตับแบบนี้ไหนล่ะเนี่ยถ้ามันเหมือนกันเรียงเป็นตับอย่างนี้นะครับวิธีการแก้ก็คือเข้าไปที่คิวเมื่อสักครู่นะฮะเห็นไหมจะมีการแบบกดคิวใช่ไหมครับนี่คิวแล้วก็เลือกอันนี้จากนั้นเนี่ยเราก็กดถ่ายอันนี้คือเน็ตแบบไม่ได้เอานิ้วชี้ขึ้นจากชัตเตอร์เลยนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่มีการถ่ายเพิ่มเติมนะฮะในทางกลับกันบางคนก็อาจจะต้องการถ่ายแบบ snapshot นะฮะหลายๆรูปต่อๆกันนะเหมือนที่ทำไปเมื่อสักครู่นะครับก็ทำเหมือนกันนะฮะก็เข้าไปที่คิวนะอันนี้คือโหมด P นะต้องดูด้วยนะครับว่ามันอยู่ในโหมดไหนนะคำว่าโหมดก็คือตรงนี้นะครับเพราะว่าบางโหมดเนี่ยก็ไม่ support นะครับไม่มีเมนูนี้ขึ้นมาให้อะไรเงี้ยนะก็กดคิวใช่ไหมครับแล้วก็กดอันนี้ไม่ต้องมาแบ็กออกแบบนี้ก็ได้นะครับก็กดชัตเตอร์เลยนะมันก็จะออกไปโดยอัตโนมัติเนาะก็กดค้างเนี่ยนะครับเวลาที่เราถ่ายรูปกระโดดหรือว่ารูปรับปริญญารูปโมเมนต์สำคัญที่มันอาจจะจับภาพยากรูปสัตว์เลี้ยงและเด็กอ่ะมันพูดไม่รู้เรื่องอ่ะนะฮะประมาณนั้นประเด็นที่2นะครับก็คือการปรับแสงนะทีนี้น่าจะหมายถึงการปรับ EV นะครับถ้าเป็นภาพนิ่งเนี่ยขอยกโหมด P อย่างเดียวนะครับเพราะว่าต้องขอสารภาพตรงๆว่า TV AV รวมทั้ง M นี้คือไม่เชี่ยวชาญเลยนะคือไม่เก่งถ่ายภาพนิ่งเลยนะเพราะว่าถ้าเก่งถ่ายภาพนิ่งก็คงจะไปถ่ายภาพนิ่งแล้วก็อัพโหลดขายบน Photostock อะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่านี่ก็แบบมาทำ YouTube เนี่ยถามว่าเก่งวิดีโอไหมก็ไม่ได้เก่งนะแต่ว่าพอไปได้นะครับโอเคก็ EV ที่โหมดภาพนิ่งก็คือ P ใช่ไหมครับก็กดตรงนี้เลยเนี่ยนะฮะแล้ววิธีการปรับเนี่ยมันจะหลากหลายแบบมากนะครับอันแรกก็คือกดที่ตัวเลขเลยเห็นไหมครับภาพจะสว่างขึ้นภาพจะมืดลงนะหรือกดบวกกดลบก็ได้ตรงนี้บวกนะฮะหรือจะหมุนวงแหวนรอบชัตเตอร์ก็ได้นะฮะกล้องเราหมุนแบบนี้ได้ใช่ไหมก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับฟึบแบบนี้แล้วก็หมุนวงแหวนเนี่ยคือตรงวิวไฟเดอร์เนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์ครับสมมติว่ามีอะไรไปขวางเนี่ยซึ่งมันน่าจะมองว่าเป็นตาเรานะแต่ว่าความจริงมันไม่ใช่ตาเสมอไปเว้ยอ่ะก็กดอันนี้นะฮะแล้วก็หมุนวงแหวนใช่ไหมสังเกตที่จอ LCD นะครับค่า EV ก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงแบบนี้โอเคนะฮะส่วนโหมดถ่ายวิดีโอนะครับเน็ตขอเลือกเป็นไอตัวกล้องวิดีโอนี่ละกันนะก็สามารถที่จะปรับได้เช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าเหมือนหน้าตาเปลี่ยนไปเนาะเนี่ยนะก็กดตรงบวกลบ1/3อะไรอย่างงี้นะฮะก็กดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ปรับ
จิ้มเลยหรือว่าจะกดบวกลบก็ได้นะแต่ว่าเพิ่มเยอะๆก็มีน้อยนะอย่างที่ทราบกันนะฮะโอเคใช้วงแหวนได้เช่นเดียวกันข้อต่อไปก็คือเลนส์มันซูมเข้าซูมออกไม่ได้นะครับซูมอินซูมเอาไม่ได้เนาะซูมอินซูมเอาเนี่ยก็คือมันจะชักเข้าชักออกอย่างนี้ใช่ไหมครับหมายถึงเลนส์นะนะฮะแล้วคราวนี้เราก็ยังไม่ทราบเนาะว่าน้องเขาใช้เลนส์ฟิกซ์นะครับซึ่งเลนส์ฟิกซ์เนี่ยมันไม่สามารถซูมอินซูมเอาได้อยู่แล้วนะครับเราก็เลยเดา ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าน้องเขาไม่ได้ปลดสลักตรงนี้นะฮะนี่อันนี้คือล็อกเลยนะเราพูดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับตอนรีวิวเนาะช่วงต้นคลิปนะครับเนี่ยมันก็จะล็อกเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่หน้าจอของมันนะครับมันก็จะมีบอกข้อความแบบนี้ push and hold the lens switch in ลูกศรไปข้างหน้านะ direction and then rotate the lens to enable shooting นะครับเนี่ยพอเราเปิดปุ๊บข้อความนั้นก็จะหายไปเราก็จะสามารถถ่ายรูปได้นะถ่ายภาพนิ่งได้ในโหมดถ่ายภาพนิ่งนะฮะโอเคเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเวลาเราพรีวิวรูปนะครับมันเป็นแบบนี้ซึ่งบางคนก็ชอบนะเพราะว่ามันเห็นมันเรียกว่าฮิสโทรแกรมใช่ป่ะอันเนี้ยกราฟที่บอกว่ารูปของเรามีความบาลานซ์ของแสงในแต่ละช่วงดีไหมอะไรยังไงอย่างเช่นรูปนี้ก็คือไม่ดีนะครับเพราะว่ามันไม่บาลานซ์นะมันมีช่วงที่แบบพีคสุดสูงมากแล้วก็ช่วงที่ต่ำมากอะไรเงี้ยนะฮะแต่บางคนเขาก็อยากดูดีเทลดูรายละเอียดของรูปชัดๆนะครับแบบนี้มันก็ไม่ตอบโจทย์ใช่ป่ะอ่ะวิธีการนะครับง่ายๆเลยนะฮะก็คือกดปุ่มอินโฟตึกตึกไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนได้แบบที่ต้องการเนี่ยแบบนี้แค่นั้นเองนะครับรวมทั้งถ้าเกิดว่าคือรูปเราเยอะมากนะแล้วเราอยากดูรูปตั้มเนลตั้มเนลคือแบบว่าตัวอย่างรูปเล็กๆใช่ไหมครับแล้วเราจะดูยังไงใช่ไหมเราจะรู้ได้ไงนะฮะก็กดตรงนี้นะครับปุ่มนี้ปุ่มนี้ปุ่มนี้นี่นะกดปึ๊กเกิดอะไรขึ้นรูปมันก็จะถูกย่อลงนะครับเราก็จะเห็นรูปเยอะแยะเยอะแยะอย่างเงี้ยนะฮะย่อไปได้แบบโอ้เล็กมากอะสมมติว่าเรากลับไปโหมดถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายมาอีกรูปหนึ่งรูปเดิมๆนี่แหละนะแล้วเราเพย์แบ็กมันก็จะเป็นรูปเล็กๆแบบนี้นะแล้วก็ต้องกดปุ่มที่มันอยู่ใกล้ๆกันปุ่มที่อยู่ข้างบนเมื่อกี้เรากดปุ่มนี้เพื่อย่อใช่ไหมครับอันนี้ก็คือขยายเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงเนี้ยนะครับรูปแว่นขยายกับรูปแบบตารางมาร์คฮอสเนี่ยซึ่งมันสื่อตรงไหนว่าแทนที่จะเป็นแบบแว่นขยายบวกลบนี้เนาะคือเนี่ยจังเสียจังเสียนะฮะแค่นี้แหละนะครับที่เหลือนะครับก็เม้นมาถามได้เพิ่มเติมเนาะหรือว่าจะอ่านคู่มือก็ได้นะครับแต่ว่าองจริงอ่ะตอนแรกเนี่ยเราอย่าพึ่งไปแบบ serious hobby นะครับเราอย่าพึ่งเอามันไปออกกองทำงานแบบจริงจังขนาดนั้นนะฮะก็ลองกดลองเล่นอะไรมั่วซั่วไปนะครับไม่ต้องซีเรียสเลยนะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ learning by doing นะครับถามว่าเน้นรู้ทุกอย่างไหมก็ไม่ได้รู้นะฮะเนี่ยในเมนูอันเนี้ยก็คือแบบว่าคือมันสามารถหมุนมาอย่างนี้ได้เว้ยเฟรมภาพก็จะได้แคบลงมานิดนึงในเมนูอันเนี้ยเนี่ยก็ยังไม่เรียนรู้นะยังไม่รู้เรื่องอะไรส้นตีนอะไรสักอย่างเลยนะเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยก็มีแบบอะไรโน่นนี่เยอะแยะเยอะแยะนะฮะเนี่ยนู่นมีเมนูซ้อนๆอยู่อีกนะฮะโอเคปะไม่แน่ใจว่ามันมีเมนูภาษาไทยหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะเมนูภาษาไทยมันก็จะแปลอารมณ์แบบเหมือน Google Translate นะครับแปลแบบกำปั้นทุบดินอ่ะแปลแบบหุ่นยนต์อ่ะคือเข้าใจแหละว่าคำศัพท์มันมีเยอะใช่ไหมแต่ว่ามันก็ควรจะแปลแบบให้มันมีเซนส์หน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยนะอ่ะโอ้บ่นอะไรเนี่ยโอเคไปจบแยกโอเคอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับปัญหาที่น้องที่เราคิดว่าเขาเก่งเรื่อง IT มากแต่เขามาถามนะครับเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยจะต้องมีอีกหลายคนแน่เลยที่สงสัยเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เราตัดสินใจทำคลิปนี้นะครับเป็นสาเหตุหลักเลยเนาะส่วนสาเหตุรองๆก็คืออย่างมารีวิวให้ฟังอย่างที่บอกนะครับว่าแบบใช้มาเป็นเวลาน่าจะ1ปีนะ
แล้วมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะฮะก็ใช้ได้อยู่ใช้ทุกวันนี่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนี้นะครับก็คือคลิปรีวิวกล้องตัวเนี้ยนะครับก็คงจะใช้มันถ่ายเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะอย่าลืมนะครับถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงนะครับสามารถสนับสนุนเน็ตได้นะครับเป็นค่าน้ำร้อนน้ำชาค่าน้ำลายในการที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะครับโดยการสนับสนุน Affiliate นะครับก็คือการคลิกลิงก์สินค้าที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็เลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัยเลยจาก Shopee นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์พูดไปเรียกว่าใช่กดแชร์แคร์ Subscribe ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบพระคุณด้วยนะฮะที่รับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ